ส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งอย่างคุณวิษณุเครืองามก็ถูกนักข่าวรุมร้อมเพื่อจะสอบถามกรณีที่เครือข่าย43องค์กรออกมาเคลื่อนไหวด้วยการแสดงเจตจำนงว่าให้โหวตโนคุณวิษณุก็บอกว่าไม่มีความเห็นในเรื่องนี้นะครับเมื่อถามว่าขณะนี้มีการเคลื่อนไหวมักจะเป็นกลุ่มมากกว่าตัวบุคคลคุณวิษณุก็บอกด้วยว่าไม่เป็นอะไรทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามเรื่องที่มีประชาชนหลายคนยังไม่ได้รับการแจกจ่ายจุลสารการออกเสียงประชามติสรุปยอดสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าที่เรียกว่าบุ๊กเล็ตคุณวิษณุก็บอกว่าตนก็ยังไม่ได้รับเช่นกันแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปทวงถามกกต.อยู่แล้วก็บอกด้วยว่าถึงแม้จะยังไม่ได้รับเอกสารใดๆแต่ถ้ารู้อยู่แล้วว่าต้องไปลงคะแนนเดี๋ยวไปที่หน้าคูหาไปตรวจรายชื่อก็ลงได้อยู่ดีไม่มีปัญหาอะไรนักข่าวถามคุณวิษณุด้วยนะคะว่าแถวบ้านคุณวิษณุเนี่ยไม่มีลิงเหมือนกับบางที่ใช่หรือไม่ก็คงจะหมายถึงที่พิจิตรที่ลิงไปติดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติเนี่ยนะคะคุณวิษณุบอกว่าไม่มีลิงไม่มีหมาแล้วท่านก็หัวเราะไปด้วยนะคะกับคำถามนี้ขณะที่ท่านให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงในช่วงบ่ายค่ะคุณวิษณุให้สัมภาษณ์เรื่องกรณี43องค์กรจัดกิจกรรมร่างรัฐธรรมนูญนะคะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าพูดจากความเข้าใจเบื้องต้นเนี่ยดูแล้วก็เป็นการแสดงความคิดเห็นธรรมดาตอนนี้ยังไม่ได้สะดุดว่ามีอะไรแปลกนะคะขณะที่การรวมตัวหลายๆองค์กรจะเป็นการชี้นำว่ารับไม่รับร่างรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คุณวิษณุบอกต้องไปดูถ้อยคำที่ใช้ส่วนอาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์อาจารย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แกนำกลุ่มนิติราษฎร์ที่ออกมาระบุว่าให้การช่องขวามือในการลงประชามติคืออาจารย์วรเจตน์เนี่ยพูดบนเวทีครับอันนี้แหละคุณวิษณุบอกว่ามันสุ่มเสี่ยงเพราะว่าถือว่าเป็นการแนะนำคนอื่นและจะเข้าข่ายมาตรา61นะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญอันนี้เสี่ยง